การดูเรื่องอาชีพดูว่าดวงชะตาคนนี้ควรจะประกอบอาชีพอะไรการเรียนการศึกษาควรจะเน้นหนักไปในท,ทางไหนซึ่งจะถูกกับดวงชะตาเรื่องการประกอบอาชีพหรือควรจะเน้นหนักไปในภาควิชาแขนงใดจึงจะถูกโจกับดวงชะาตานั้นในสังคมปัจจุบันรู้สึกว่าดูยากเพราะคนเราในสังคมปัจจุบันนี้การประกอบอาชีพ มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันการเรียนการศึกษาก็มีด้วยกันหลายแขนงไม่เหมือนกับสมัยก่นกอนๆดูว่าควรจะทํางานอย่างนั้นดีเรียนวิชาแขนงนี้ดีซึ่งทําให้การดูผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าเราเอาดวงแต่ละดวงพบแต่ละพบนามาพิจารณาเรื่องอาชีพนํามาพิจารณาเรื่องการศึกษาก็สามารถที่จะดูได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูได้เพียง60 70%เท่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เมื่อนำเอาดาวและพบเข้ามากำหนดเรื่องงานอาชีพและกำหนดเรื่องการเรียนศึกษาเราจะมีวิธีการดูกันอย่างไรในขั้นแรกเราจะต้องดูที่ลัคนาเสียก่อนดูว่าลัคนาเจ้าเรือนไปอยู่ภบอะไรราศีอะไรภพนั้นราศีนั้นมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดูดาวเจ้าเรือนภพกรมมะลัคนา เป็นดาวอะไรดาวดวงนี้ไปอยู่ราศีอะไรมีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนและดูว่ามีดาวอะไรบ้างที่ไม่อยู่พบกรรมะของลักนาต่อไปก็ดูพบกรรมะตนุเกษตรดูว่าเจ้าเรือนกรรมะตนุเกษตรเป็นดาวอะไรตนุเกษตรอยู่ราศีอะไรดาวอะไรบ้างที่เป็นเจ้าเรือนการดูเรื่องอาชีพดูการศึกษาต้องดูหลายขั้นตอนเราจะดูเฉพาะดาวเจ้าเรือนพบกรรมะทางลักนณาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูหลายอย่างวิธีด้วยกันพอยกตัวอย่างดวงลักนาอยู่เรือนพืนหัตส,สวัสดีดาวพืชฮัตส,สวัสดีอยู่ในเรือนอังคารส่วนใหญ่ดวงจากพวกนี้จะมีอาชีพเป็นช่างเป็นทหารตำรวจเป็นครูช่างอาจารย์ช่างวิศวกรแต่ก็เป็นเพียงพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้นบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดต่อไปเราก็ไปดูพิจารณาเจ้าเรือนกรรมะลักนาและกรรมะตนุเศษ ถ้าัวเรือนกรัรมะลักนณากรรมะตนกเศษเป็นดาวคารหรือดาวพฤหัสจะหากว่าดาวคารพฤรหัสได้ตำแหน่งที่ดีเช่นมหาอุดมหาจักรส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาชีพเป็นนายทหารนายตำรวจหรือเป็นอาจารย์เกี่ยวกับช่างสาขาช่างเช่นสอนอยู่คณะวิศว,ว,ศวกรรมศาสตร์หรือจบการศึกษาในสาขาช่างชั้นสูงเป็นต้นดาวคารกลุ่มลัคนณาก็ไม่ส่วนที่จะมีอาชีพทหารตำรวจ หรือเป็นชังได้แต่เปอร์เซ็นต์ก็มีน้อยโดยการอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไปอาชีพนาทฐานดังนั้นพออังคารอยู่ครบกรรมะลักนาอังคารกลุ่มตนุกเกษตรบึงหัดเจาเรือนกรรมะตนุกเกษตรไปอยู่เรือนดาวอังคาร <c oughs> การนำเอาดาวและพบต่างๆมาพิจารณาในเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษานั้นอยากจะทราบว่าดาวอะไรบ้างที่จะนำพิจารณา ในงานอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาและการศึกษาในขแขนงวิชานั้นดาวที่นำมาพิจารณาในเรื่องงานอาชีพและการศึกษานั้นซึ่งจะได้พิจารณาเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ดาวทิตยเป็นผู้ครองตำแหน่งเกษตรราศีสิงห์งานเกี่ยวกของอาทิตย์ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นหนักไปที่ด้านงานราชการครูอาจารย์พนักงานเถฟ้า,าจำหน่ายทองคำอัญญพณี เอสพอยและงานในด้านวิวทยาศาสตร์ดาวจัน์ทรผู้ควาองตำแหน่งเกษตรราศรีกรกฎงานอาชีพส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในด,ด้านพยาบาลการประปาประมงขนส่งสังคมสงเคราะห์แม่บ้านขาขายอุตสาหกรรมน้ำดื่มใช้เสริมสวยโภชนาการโรงพยาบาลชนบระทานงานติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศการท่องเที่ยวดาวคารผู้ครองตำแหน่งเกษตรราศรีเมษและพิจิกงานส่วนใหญ่จะเน้น,นัก เน้นหนักในด้านการช่างทหารตำรวจโลหะเหล็กสัญญกรรมธนกรรมวิศวกรรมดาวฟุธผู้ครองตำแหน่งเกษตรราศีแมถุนและกันงานส่วนใหญ่จะเน้นหนักในด้านการสื่อสารประจันพันธ์การพิมพ์ผู้ตข,ข่าวการทูตโฆษณาบริหาร,รธุรกิจการบัญชีครูอาจารย์กฎหมายเลยขานิกายวรรณกรรมดาวพุสวัสศรีผู้ครองเกษตรราศีธนูและมีนงานส่วนใหญ่จะเน้นหนักในด้านกว่า ครูอาจารย์แพทย์ศาสนากฎหมายการเมืองการปกครองจัดตั้งสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยธนาคารสุขผู้ดำรงตำแหน่งกเกษตรศษีศพฤกษกและตุนงานส่วนใหญ่เน้นหนักในด้านงานศิลปะธนาการธนาคารเศรษฐศาสตร์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิธุรกิจโรงงานสถานที่บรรเลงรมเครื่องประดับตกแต่งของหอม เครื่องสำอางดนตรีการเงินการคลังดาวสาวผู้ครองตำแหน่งเกษตรราศีมังกรงานอาชีพส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในด้านงานเกษตรกรรมอุตสาหกรรมกฎหมายแร่ที่ดินรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครื่องสุขภัณฑ์องค์การทอศัพท์ไฟฟ้าและการกรรมกรทั่วไปราหูผู้ครองตำแหน่งเกษตรราศีกุมงานส่วนใหญ่จะเน้นหนักในด้านงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โรงงานต้มกันสุรายาสูบคนตรวจคนเข้าเมืองการบินบริษัททั้งในและต่างประเทศการค้าขายร่วมกับชาวต่างชาติการเมืองการปกครองดาวเกตส่วนใหญ่จะเน้นหนักในด้านโบราณคดีค้าของเก่าสอนภาษาต่างประเทศทําธุรกิจต่างประเทศสินค้าส่งออกสินค้าเข้าทําธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติประรัต์ของเก่าดามฤุดริวส่วนใหญ่จะเน้นหนัก ปฏิด้านงานวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โหราศาสตร์การค้นคว้าทดลองและงานอิสระท,ทั่วไป